สักหน่อยแล้วกันไม่ได้พูดถึงเพลงนี้นานแล้วเพราะฉะนั้นขอพูดอะไรเดิมๆซ้ำๆที่ผมพูดเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ได้พูดอยู่ช่วงหนึ่งงั้นช่วงนี้มาพูดอีกแล้วกันคือเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่ผมอยากจะมอบให้สำหรับคนที่มั่นใจว่าเราเจอความรักที่มันบริสุทธิ์จริงๆความรักที่บริสุทธิ์จริงคืออะไรฮะรักที่เป็นการให้ทุกอย่างมันอาจจะฟังดูน้ำเน่านะครับแต่ว่าถ้าคุณได้เจอมาแล้วคุณจะเข้าใจเลยแล้วคุณจะเกลียดคำว่าน้ำเน่าไปเลยครับเพราะว่าคำว่าน้ำเน่ามันไม่มีอยู่จริงนะถ้าคุณได้เจอรักที่บริสุทธิ์แล้วนะรักที่การให้คืออะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมแม้กระทั่งให้เขาเดินไปเจอคนใหม่จากเราด้วยก็ได้นะมันคือการให้ทุกรูปแบบนะให้ดูไม่หวังผลตอบแทนนะใครเจอแล้วขอให้มีความสุขกับมันนะครับเต็มที่กับมันนะครับอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับหรือใครที่เคยเจอมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้เก็บตรงนั้นไว้เป็นบทเรียนนะครับว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็ได้รู้แล้วว่าการรักใครสักคนหนึ่งด้วยความรักที่บริสุทธิ์จริงๆมันต้องเป็นรักแบบไหนเพราะฉะนั้นขอให้เพลงต่อไปนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่พบเจอความรักที่มันผ่านมาแล้วสาเหตุที่มันผ่านไปสาเหตุที่ความรักผ่านไปมันก็มีหลายเหตุผลครับแต่สำหรับของผมที่เคยเจอมานี่มันเป็นอย่างนี้ฮะความรักมันต้องมี2คนถูกไหมเราเป็นแฟนกันมี2คนแต่ทีนี้ถ้าเมื่อความรักมันไม่ได้มีแค่คน2คนมันมีคนที่3เข้ามาเราจะอยู่ต่อทำไมฮะจริงไหมเอ่ยไม่ได้พูดให้เฮก็ได้นะพูดให้แบบให้ทุกคนเข้าใจว่าผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆนะฮะแต่ด้วยความที่เรารักเขามากๆไงทำไงได้อะโกรธไหมโกรธอยู่แล้วแต่ความโกรธมันไม่มากเท่ากับความรักที่เรามีให้เขาหรอกใช่ไหมไม่เพราะฉะนั้นทำไมเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาไปตามที่ที่เขาอยากไปถ้าวันใดวันหนึ่งเขารู้สึกว่าที่ที่ใหม่นั้นมันไม่ดีกับอยากจะกลับมาหาเราเราก็ยินดีที่จะให้เขากลับมาเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปนี้แด่ทุกคนที่เคยเสียสละเพื่อความรักมาครับผมเพลงถอยครับฉันเคยเป็นเรื่องของที่เธอรักที่เธอเคยมอบความรักแต่เหมือนหัวใจวันนี้เธอเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าฉันมีความหวังที่จริงเป็นแค่ความหลังจึงยอมให้เธอเลือกทางที่ว่างThank you.
ีสักคนที่ต้องจากไปขอให้มันเป็นตัวฉันเองไม่ใช่เขาที่ยอมให้รักของเรามันจากหายไปต้องรักมันให้ไวช่วยค่ะ
ือนวันที่เหมือนวันที่สอง